พัฒน์ วิทย์ เกรียงมงคลตัวเต็งชิงเก้าอี้ประธานวุฒิสภาจ่อดึงผู้หญิงนั่งรองปท.การเมืองวันที่27มิถุนายน2567 16:41 น.ศักดิ์พัฒน์ วิทย์ เกรียงมงคลตัวเต็งชิงเก้าอี้ประธานวุฒิสภาคนใหม่จ่อดึงผู้หญิงนั่งรองประธาน1 คนเมื่อวันที่27มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับแคนดิเดตตำแหน่งประธานวุฒิสภาคนใหม่นั้นเริ่มมีการเคลื่อนไหวถึงการหาตัวบุคคลมาเป็นประธานวุฒิสภาโดยวางไว้ที่พลเอกเกรียงไกร ศรีรักษ์อดีตผู้ช่วยผบทบ.และอดีตแม่ทัพภาค 4ที่ได้รับคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งในผู้สมัครสว.กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงจากเกตสุราษฎร์ธานีโดยพลเอกเกรียงไกรเป็นตท.รุ่น22มีคอนเน็กชันที่ดีกับพรรคภูมิใจไทยมีความสนิทคุ้นเคยกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยก่อนลงสมัครสว.พลเอกเกรียงไกรได้รับการแต่งตั้งจากนายอนุทินให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่22ธันวาคม2566นอกจากนี้ยังมีแคนดิเดตที่น่าสนใจคนอื่นๆอาทินายมงคลสุรศักดิ์จากอดีตอธิบดีกรมการปกครองและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ลงสมัครสว.กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงจากเกตบุรีรัมย์ถือเป็นสายตรงของผู้มีบารมีพรรคภูมิใจไทยรวมถึงมีการหารือกันว่าตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาที่มี2 คนอาจจะให้มีผู้หญิงเข้ามาเป็นรองประธานวุฒิสภา1 คนน้องปลายลูกสาวปูเด๋อปิดเทอมบินกลับไทยแต่งชุดไทยถ่ายรูปสวยมากวันที่27มิถุนายน67 9:59 น.พิมพ์น้องปลายลูกสาวปูเด๋อปิดเทอมบินกลับไทยแต่งชุดไทยถ่ายรูปสวยมากแชร์เรื่องนี้คัดลอกลิงก์ใช้ชีวิตคู่กันมาถึง20 กว่าปีสำหรับคู่ของศิลปินตลกชื่อดังเด๋อดอกสะเดาและภรรยาสาวปูกนกวรรณจนตอนนี้ลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องปลายโตเป็นสาวแล้วซึ่งปีที่แล้วน้องปลายก็ทำให้พ่อแม่สุดภูมิใจเพราะว่าสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก Anglo American University กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กและหลังจากที่เพิ่งเข้าเรียนปี 1แถมผลการเรียนก็ดีเรียนเก่งมากล่าสุดช่วงปิดเทอมน้องปลายก็ได้บินกลับมาเมืองไทยและก่อนจะกลับไปที่กรุงปรากอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมน้องปลายก็ได้ใช้เวลาแห่งความสุขกับพ่อเด๋อแม่ปูโดยภาพล่าสุดน้องปลายได้ไปเที่ยวไหว้พระที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารพร้อมกับได้แต่งตัวสวยใส่ชุดไทยแล้วความน่ารักของพ่อเด๋อดอกเดาที่จ้างช่างภาพมาถ่ายรูปสวยๆให้ลูกสาวสุดที่รักซึ่งภาพก็ออกมาสวยมากทั้งคนทั้งวิวจริงๆน้องปลายลูกสาวแม่ปูพ่อเด๋อยิ่งโตก็ยิ่งสวยขึ้นบิ๊กโจ๊กถามทำไมตัวเองถึงถูกรังแกทั้งชีวิตจ่อฟ้องนายกรัฐมนตรีก.ตำรวจยกชุดสัปดาห์หน้าเด่นออนไลน์วันที่27มิถุนายน2567 14:20 น.บิ๊กโจ๊กเผยคำพูดนายกรัฐมนตรีให้ความเป็นธรรมเป็นแค่วาทกรรมยันไม่ได้ต้องการทะเลาะถามกลับทำไมตัวเองถึงถูกรังแกทั้งชีวิตจ่อฟ้องนายกรัฐมนตรีพร้อมก่อตำรวจยกชุดสัปดาห์หน้าวันที่27มิถุนายน67ที่โรงแรมรามาการ์เด้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีมติก.ตำรวจที่เห็นชอบคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายว่าไม่ผิดความคาดหมายเพราะตนเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รู้วิธีการทำงานของตำรวจและเลขานุการก.ตำรวจก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นมติ 12-0 ดังนั้นมติอาจเป็นเพียงการรับทราบเท่านั้นและให้รอผลวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจกพค.ตำรวจก็ได้อีกทั้งคณะอนุกรรมการวินัยก.ตำรวจก็ล้วนแต่เป็นตำรวจอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีใครกล้าลงมติว่าผู้บังคับบัญชาผิดตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565ระบุว่าคณะอนุกรรมการวินัยไม่มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของตำรวจว่าถูกหรือผิดมีอำนาจแค่พิจารณาว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจสั่งการหรือไม่เท่านั้นส่วนที่อ้างว่าก่อนหน้านี้มีอนุกรรมการร้องทุกข์ที่สามารถพิจารณาเรื่องคุณและโทษของตำรวจได้นั้นปัจจุบันได้ถูกยุบไปแล้วและมีกพค.ตำรวจเข้ามาทำกับเรื่องร้องทุกข์ของตำรวจซึ่งเทียบเท่ากับศาลปกครองชั้นต้นดังนั้นหลังจากนี้หากผลวินิจฉัยของกพค.ตำรวจออกมาเป็นโทษกับตนเองก็จะนำผลไปร้องศาลปกครองสูงสุดต่อไปส่วนมติกตำรวจที่ออกมาจะเป็นการกดดันการทำหน้าที่ของกพค.ตำรวจหรือไม่นั้นตนมองว่าไม่ได้กดดันเพราะทุกอย่างต้องพิจารณาตามกฎหมายและพ.ร.บ.ตำรวจส่วนที่มีคณะกรรมการกพค.ตำรวจที่เป็นคู่ขัดแย้งกับตนเองอีกฝ่ายก็ได้สละสิทธิไปแล้วทำให้ตอนนี้เหลือคณะกรรมการแค่6คนในการพิจารณาจึงไม่มีอะไรน่าหนักใจและตนก็ยังเชื่อมั่นในกพค.ตำรวจว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังตั้งคำถามถึงพฤติกรรมของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้มีหนังสือถึงตนบอกว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่กลับไม่นำความกราบบังคมทูลและโยนให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความก่อนส่งเรื่องกลับไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยอ้างว่าคำสั่งไม่สมบูรณ์แต่ต่อมากลับมานั่งเป็นประธานการประชุมกตำรวจเมื่อวานนี้และยังรับรองมติอนุกรรมการวินัยที่เห็นชอบว่าคำสั่งให้ตนเองออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีการทักท้วงดังนั้นถือว่าความผิดสำเร็จแล้วเพราะหากคำสั่งเห็นชอบด้วยกฎหมายจริงเหตุใดก่อนหน้านี้นายเศรษฐาจึงไม่นำความขึ้นกราบบังคมทูลด้วยเหตุนี้ตนจึงเตรียมฟ้องนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการกตำรวจทั้งคณะรวม12คนในช่วงสัปดาห์หน้าส่วนที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าจะให้ความเป็นธรรมกับตนโดยให้รอผลกพค.ตำรวจใน30วันนั้นไม่ใช่ว่าตนไม่เชื่อแต่มองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเพราะในทางปฏิบัติมันไม่ใช่และความผิดของนายกรัฐมนตรีถือว่าสำเร็จแล้วอยู่ดีส่วนกรณีที่นายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีออกมาให้ความเห็นว่าไม่ควรฟ้องนายกรัฐมนตรีนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มองว่าตนก็ยังนับถือนายวิษณุอยู่แต่ตนก็ต้องรักษาสิทธิของตนเองเพื่อความชอบธรรมและยืนยันไม่ได้ต้องทะเลาะกับใครรวมกรณีที่พลตำรวจเอกวินัยทอง21ในคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาติงตนเองนั้นตนเองไม่ว่าหากพลตำรวจเอกวินัยต้องการจะแฉก็แฉเลยแต่ต้องพูดให้หมดและเข้าใจให้ตรงประเด็นว่าตนเองฟ้องอีกฝ่ายในข้อหาหมิ่นประมาทส่วนอีกฝ่ายจะตรวจสอบข้อเท็จจริงพบอะไรก็ว่าไปแต่ไม่มีสิทธิวินิจฉัยคดีเพราะไม่ใช่ศาลทั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยืนยันว่าตนเองไม่ได้ต้องการทะเลาะกับผู้บังคับบัญชาแต่ขอถามกลับว่าทำไมตนเองถึงถูกรังแกมาทั้งชีวิตเพราะว่าตนเองมีอายุราชการเหลือหลายปีเป็นอาวุโสลำดับที่1และทำงานตรงใจประชาชนหรือไม่ถ้าอายุราชการเหลือแค่1 ปีก็คงไม่เป็นปัญหา